สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่ส่งมอบให้กับบัวบุษบงสตอรี่เสมอมานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะขอนำเสนอในเรื่องของการเข้าหลังบ้าน YouTube ค่ะเพราะมีพี่น้องหลายๆท่านนะคะยังเข้าหลังบ้านกันไม่เป็นค่ะวิธีการเข้าหลังบ้านในครั้งนี้จะเป็นการเข้าผ่าน Google ธรรมดานี่เองค่ะตามมาได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของเราเนาะมองหาคำว่า Google นะคะเมื่อเราเจอ Google แล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะทุกคนนะคะคลิกเข้าไปที่ Google ตรงช่องค้นหานะคะเราพิมพ์คำว่าลงชื่อเข้าใช้ YouTube นะคะเมื่อลงชื่อเข้าใช้ YouTube แล้วก็จะมี2เมนูให้เลือกก็คือลงชื่อเข้าใช้งาน YouTube กับลงชื่อเข้าใช้งาน YouTube Studio นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปทางลงชื่อเข้าใช้งาน YouTube ก่อนนะคะทุกคนเนาะคลิกตรงลงชื่อเข้าใช้งาน YouTube ค่ะเสร็จแล้วระบบก็จะพาเรามาที่หน้าตาแบบนี้นะคะเราเห็นรูปโปรไฟล์มุมขวามือด้านบนไหมคลิกเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะรูปโปรไฟล์ของเราเนาะก็จะมีหน้าต่างออกมาแบบนี้นะคะเราเลือกตัวที่3ค่ะ createYouTube Studio นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนี่แหละค่ะระบบก็จะนำพาเรามาที่หลังบ้านใหญ่ของ YouTube ซึ่งหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้อมูลในนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของช่อง YouTube ของเราค่ะทุกคนนะคะเข้ากันเป็นแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราลองออกจากหลังบ้านตรงนี้นะคะแล้วเราจะเข้ามาสู่หลังบ้านทางYouTube Studio นะคะก็ไปตรงเมื่อกี้นะคะคลิกเข้าไปที่ลงชื่อเข้าใช้งาน YouTube Studio เนาะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะระบบก็จะนำพาเรามาที่หน้าต่างแบบนี้นะคะให้สังเกตดูนะคะเรารอสักครู่นะคะจะมีคำว่าการตั้งค่าคาดปิดอยู่เนาะเราก็กดมุมด้านล่างขวานะปิดหน้าต่างเล็กๆตรงนี้ออกไปเนาะเมื่อเรากดปิดหน้าต่างนี้แล้วก็จะมาสู่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะนี่ก็คือหลังบ้าน YouTube ของเรานั่นเองนะคะหน้าตาก็เหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมคะง่ายไหมคะทุกคนนะคะนี่ก็คือวิธีการเข้าหลังบ้าน YouTube ช่องของเราโดยเข้าทาง Google ธรรมดานี่เองค่ะก็หวังว่าพี่ๆน้องๆนะคะคงจะเข้าหลังบ้านกันเป็นแล้วใช่ไหมคะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามอีกครั้งนะคะขอบคุณมากๆนะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะให้กำลังใจบัวบุษบงสตอรี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากๆที่ติดตามจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ